โย่ what's up วันดีวัยรุ่นอเมริกานะวันนี้จะมาพูดถึงนี่ข้อดีข้อเสียกับวิธีการใช้ของเจ้าตัวนี้นะนี่เห็นนะพอดีมีคนถามเข้ามาเยอะนะว่ามันใช้ยังไงนะนี่มัน1ขวดอะใช้ได้ประมาณ 8-10 ลิตรนะถ้าเป็นถัง R6 มัน18ลิตรก็แนะนำให้ใช้สัก2ขวดเนาะข้อดีของมันก็คือมันจะเพิ่มออกเทนในน้ำมันของเรานะทำให้แบบการเผาไหม้ของน้ำมันเรามันดีขึ้นมันเหลือนิดนึงนะผมก็เลยเทใส่หมดเลยพอดีจะขี่กลับบ้านสุโขทัยด้วยไงก็เทให้หมดฮะเนี่ยอย่าเสียดายมันจะเพิ่มออกเทนให้น้ำมันเราออกเทนช่วยในการเผาไหม้นะทำให้น้ำมันเราเผาไหม้ดีขึ้นนะสังเกตพวกน้ำมันที่มีออกเทนเยอะๆคือเขาเรียกมันทำให้จุดระเบิดได้ดีขึ้นนะข้อดีของมันก็คืออัตราเร่งจะดีขึ้นนะอัตราเร่งโอ้ไม่หมดสักทีวะอัตราเร่งพวกอัตราเร่งเงี้ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้พวกในระบบเผาไหม้ของเราเผาไหม้ได้ดีขึ้นทำให้แบบยังไงอะรถมันแรงอ่ะรถมันแรงขึ้นนะมันเลยทำให้อัตราเร่งดีขึ้นตอบสนองดีขึ้นนะแล้วก็พวกการบำรุงรักษาอะไรเงี้ยเราคือเราแบบมันจะแบบที่ไปฟังมานะคือเราแบบมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเงี้ยเนาะเพราะมันสะอาดในเครื่องในระบบเผาไหม้อะไรเงี้ยก็ข้อดีของมันก็เผาไหม้ดีขึ้นนะในพวกชุดในการเผาไหม้ก็สะอาดขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวเป็นอุ๊ยใครมองกูวะน่ะอุ๊ยเฮ้ยมึงอ่ะไอ้คนดูอ่ะกดซับด้วยกดซับด้วยมึงแหละกดด้วยมึงอ่ะกูชี้มึงอยู่ขวดอ่ะมันมีประมาณ80 ml นะมิลลิลิตรนั่นแหละขวดใช้ได้น้ำมันประมาณ 8-10 ลิตรนะถ้าจะให้ดีนะก็สำหรับR6ใครที่เติมแบบมันเหมาะสำหรับการขี่แบบไกลๆนะประมาณนัก200โลแบบขี่แบบระยะทางไกลๆนะเพื่อแบบให้การแบบยังไงอะให้มันจุดระเบิดได้ดีขึ้นใช่ไหมทำให้เราแบบมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นขี่ไกลๆก็สนุกนะวันนี้ผมก็จะกลับสุโขทัยอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเติมไปให้หมดแต่ข้อเสียของมันคือขวดหนึ่งมันใช้ได้น้อยฮะความคิดผมนะขวดหนึ่งราคาปกติมัน225ใช่ไหมอันนี้ผมซื้อตอนลดราคาเหมือนมาตอน195นะเดี๋ยวผมใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านหน้าใต้ด้านล่างนะมันเป็นสั่งใน Shopee ได้เลยมันเป็นของเขาแหละนะสูตรใหญ่ของเขานะคือเราซื้อมาเขาจะมีใบอันนี้มาให้เลยนะจากบริษัทนะมันไม่ได้เป็นพวกที่เขาซื้อมาแล้วขายแยกนะราคามันก็จะถูกกว่าเล็กน้อยนะใครที่แบบเดินทางไกลบ่อยผมว่าเติมนี่ก็คือดีมากเลยนะขี่สนุกขึ้นจริงต้องลองอ่ะข้อดีมันไม่ได้แค่แรงขึ้นกว่าเดิมนะเวลาเราสตาร์ทง่ายเวลาเราสตาร์ทรถตอนเช้าอะไรเงี้ยคือมันติดง่ายกว่าเดิมนะไม่เชื่อต้องลองฮะลองไปซื้อกันใช้กันดูจะสาดเท่าไหร่ถนนอย่างเหี้ยเลยThank you.
ังเกตดีๆนะเสียงรถผมมันจะใช่ไงอ่ะมันจะระเบิดแบบเหมือนแบบมันดังมาเดิมนิดนึงอ่ะคือระเบิดดีกว่าเดิมนะถ้าสังเกตอ่ะผมสังเกตนะพักละบิดไม่ต้องใช้รอบสูงมากไงก็ปุ้งเห็นนะเห็นนะถ้าจะฟังชัดๆต้องเกียร์3อ่ะแค่8,000รอบยังระเบิดนะรถระเบิดนะไม่ใช่ท่อระเบิดตู้หายไปเลยหยอกมันจะมีให้เลือกใช้2อย่างนะA4T กับ 2T แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะมี 2T หรือเปล่าก็ไม่รู้ข้อเสียอย่างเดียวคือมันแพงครับใช้ได้น้อยด้วยแต่ถ้าขี่ทางไกลก็โอเคอยู่นะผมว่านะการตอบสนองอะไรเงี้ยขี่แล้วมันแบบไม่เหนื่อยใครว่างๆก็ซื้อไปทำท็อปสเปดกันดูว่ามันจะเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าทำนะกันสะบัดก็ไม่มีกลัวตายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะ See you again yesterday เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วย